สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้ำให้ใส่นะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้ในาปากกาวัสันส้มเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ฉบับวันจันทร์ที่29เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นนะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยน่าสนใจครับทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์นี่คือหัวข้อนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับสันส้มบอกว่า ประเด็นที่ฝ่ายล้มเจ้าเขาเอามาบิดเบือนแล้วก็โจมตีมากที่สุดเรื่องหนึ่งเนี่ยคือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็นำมาซึ่งวาทกรรมที่บอกว่าภาษีกูเนี่ยแหละครับนำมาซึ่งวัฒกรรมที่บอกว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นำมาซึ่งวัฒกรรมที่บอกว่าวัดพระแก้วไม่ใช่สมบัติของแผ่นดินทั้งทั้งที่มีความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ การบริหารจัดการทรัพย์สินพระมหกากษัตริย์มีการปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าฝ่ายล้มเจ้าเนี่ยต้องการจะสร้างความสับสนต้องการจะปั่นกระแสความเกลียดชังปลูกความละโมบความมักใหญ่ไฟสูงจูงจมูกคนด้วยคำตอบแบบผิดๆนะครับว่าใครที่อกหักกับชีวิตในวันนี้ล้วนแต่เป็นผลมาจากสถาบันด้วยกันทั้งสิ้น แต่ไม่ยักจะกล่าวถึงน้องชายของธนาธรที่ยังมีคดีเสนอสินบนหวังจะได้เช่าที่ของสำนักง,งานทรัพย์สินนะครับไม่พูดถึงเลยส่วนนายพิธานี่ก็แจ้งปปชบอกว่าตน,นมีชื่อครอบครองที่ดินของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อย่างน่าสงสัยล่าสุดครับเพจที่ชื่อว่าลือ History ได้ไขความกระจ่าง82ปี4ฉบับ ทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์จัดระเบียบทรัพย์สินอย่างไรและสาธารณสมบัติแผ่นดินอยู่ตรงไหนนี่เป็นคำถามนะครับเนื้อหาเนี่ยน่าสนใจครับทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพจรือเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมาหากษัตริย์พุทธศักราช2561ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาอันเป็นแหล่งรวมเจตจำนงของประชาชนมานั้นนะครับ ได้สร้างความสนอกสนใจไปจนถึงความเข้าใจผิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนรวมถึงการพยายามจะกล่าวว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ฮุบทรัพย์สินต่างๆให้กับพระมหกากษัตริย์ซึ่งเราจะพบได้ในหลายๆเพจ Facebook ที่คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องจึงขอเล่าพัฒนาการของพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างคร่าวๆนะครับตั้งแต่ถือกําเนิดมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน แล้วก็มาถึงประเด็นสําคัญนั่นคือทรัพย์สินส่วนสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเนี่ยหายไปไหนไปดูกันนะครับว่ามีข้อเท็จจริงยังไงคืออย่างนี้ครับพรบรที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบที่ออกมาในครั้งแรกคือฉบับปี 2,479ซึ่งน่าสังเกตนะครับว่าออกมาหลังจากการสละราชสมบัติแล้วหลังจากนั้นก็มีการฟ้องยึดทรัพย์กัน2,479นะครับหลังจากที่ออกพรบรฉบับนี้ได้เกิดเรื่องไม่งามในทางการเมืองขึ้นคือที่ดินพลักพังข้างที่ซึ่งนับว่าเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์และมีสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูแลอยู่ แต่ความรับผิดชอบในการควบคุมยังอยู่ที่คณะผู้สําเร็จราชการซึ่งได้เกิดเรื่องที่ว่ามีสมาชิกของคณะรัฐบาลระบอบใหม่34คนเนี่ยสามารถที่จะซื้อที่ดินนี้ในราคาที่ต่ําที่สุดแล้วก็ผ่อนชาระได้อย่างสะดวกสบายจนเกือบจะได้เปล่าเลยทีเดียวทําให้เกิดกระแสะความไม่พอใจเป็นอย่างมากในพระราชบัญญัติฉบับพุทธศักราช2479เนี่ย ได้แบ่งทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ออกเป็นสาประเภทประเภทที่หนึ่งคือทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งนิยามคือทรัพย์สินที่เป็นของพระมหากษัตริย์ก่อนการขึ้นครองราชสมบัติและพระองค์มีสิทธิ์ที่จะจำหน่ายสิ่งเหล่านั้นได้ก่อนครองราชสมบัติทรัพย์สินนั้นได้ตกมาเป็นของพระองค์ในช่วงที่ครองราชสมบัติโดยมาจากผู้ที่ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ของสยามและเป็นทรัพย์สินที่ซื้อมาจากพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ประเภทที่2ครับเป็นทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินมีนิยามก็คือเป็นทรัพย์สินในพระมหากษัตร,ริย์เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเช่นพระราชวังเป็นตน้นประการที่3หรือประเภทที่3ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตร,ริย์ซึ่งมีนิยามก็คือทรัพย์สินในพระมหากษัตร,ริย์นอกจากสองประเภทแรกทรัพย์สินประเภทที่1 เป็นทรัพย์สินของพระองค์โดยแท้ที่ได้มาก่อนการคลองราชสมบัติซึ่งมีข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถสืบมรดกของพระมหากษัตริย์องค์ก่อนมาสู่องค์ใหม่ได้ในฐานะมรดกปกตินะครับดังความในพระราชบัญญัตินี้ที่บอกว่าทรัพย์สินหรือสิทธิ์เช่นว่านั้นได้ตกเป็นของพระองค์ในเมื่อหรือภายหลังแต่เวลาที่คลองราชสมบัติโดยทางใดๆจากบรรดาพระราชบุพ,พการี ใดๆหรือจากบุคคลใดๆซึ่งไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าหากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนจะมอบสิ่งใดให้กับพระองค์ใหม่เนี่ยจะต้องเป็นไปตามทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่มีทางเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับต่อมาครับทรัพย์สินประเภทที่สองเนี่ยคือทรัพย์สินที่ใช้เป็นประโยชน์เพื่อแผ่นดินแล้วก็สืบต่อกันไปในฐานะ ที่ได้เป็นพระมาหากษัตริย์อย่างเช่นพระบรมมหาราชวังเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามอย่างนี้เป็นตน้นส่วนทรัพย์สินประเภทที่3าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องในพระมาหากษัตริย์ทั้งปวงที่ไม่ใช่สองประเภทแรกกล่าวคืออะไรที่ไม่เข้าสองอย่างแรกก็ต้องเป็นอย่างที่สเท่านั้นแหละครับต่อมาครับพรบพศสองพั ฉบับนี้เนี่ยมีการปรับแก้ข้อความโดยทรัพย์สินส่วนพระองค์นั้นเป็นทรัพย์สินที่ทรงมีอยู่ก่อนการครองราชสมบัติหรือเป็นสิ่งที่รัฐทูลเกล้าทุกลกระหม่อมถวายหรือว่าได้มาไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งหรือเวลาใดนอกจากที่มาได้ฐานะพระมหากษัตริย์รวมไปถึงดอกผลจากบรรดาทรัพย์สินด้วยส่วนอีกสองประเภทเนี่ยยังคงใจความเดิมเอาไว้นะครับดังนั้นทรัพย์สินส่วนพระองค์จากเดิมที่มีความหมายแคบในฉบับแรก ได้สร้างความชัดเจนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงตัดข้อความที่ว่าจากบรรดาพระราชบุปการีใดๆหรือจากบุคคลใดๆซึ่งไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรนี้ตัดออกไปด้วยนะครับทีนี้ตัดกลับมาในยุคปัจจุบันนะครับเริ่มที่พรบฉบับ2560สซะก่อนในฉบับนี้เนี่ยแก้ไขข้อขัดข้องจากกฎหมายเก่า นั่นคือแต่ก่อนเนี่ยนะครับทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินและทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยให้อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังนอกจากนี้ก็ให้อยู่ในการดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดังนั้นเนี่ยนะครับการบริหารงานแยกออกเป็น2หน่วยงานด้วยกันทําให้ไม่เกิดการรวมศูนย์และก็แก้ปัญหาเชิงเทคนิคในการบริหารได้ในฉบับปี60เนี่ย ได้ระบุในมาตราหกเพิ่มเติมขึ้นมาโดยรวบให้การจัดการอยู่ในการดูแลของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ยังให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการจัดผลประโยชน์การจัดการและการดูแลให้เป็นไปตามพระราชดุยาศัยได้ฉบับนี้แหละครับเป็นฉบับแรกที่คำว่าทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินตัดออกไปนั่นก็เพราะว่าทรัพย์สินประเภทนี้ ได้ถูกทําให้อยู่ในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามความในมาตราสิบเท่านั้นแหละครับแต่การจัดการการดูแลและก็สถานภาพต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมเพียงแต่เป็นไปเพื่อความสะดวกในการบริหารเท่านั้นเองดังความที่ว่าให้ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินและทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช2,479และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัตนินี้และนอกจากนี้เนี่ยนะครับส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินยังจะไปทับซ้อนกับเรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304ซึ่งมีการระบุเอาไว้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ครับ เราต้องไม่ลืมว่าสำนักพระราชวังเนี่ยมีหน่วยงานอยู่มากมายและการดูแลทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินก็เคยอยู่ในการดูแลของสำนักพระราชวังทำให้นอกจากการดูแลแตกกระจายแล้วเนี่ยยังเป็นภาร,ระด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นเอกภาพทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินเนี่ยจึงถูกย้ายให้มาอยู่ในการดูแลของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วน พระมาหกากษัตริย์ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อมาครับในฉบับ2,561ทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นไปอีกกล่าวคือทรัพย์สินพระมาหกากษัตริย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองขาด้วยกันขาแรกเป็นทรัพย์สินในพระองค์ซึ่งส่วนนี้ก็คือทรัพย์สินที่ทรงมีก่อนขึ้นคลองราชทรัพย์สินที่รัฐถูกกล้าวถูกระหม่อมถวาย แล้วก็ทรัพย์สินที่ได้มาไม่ว่าทางใดเวลาใดอันเป็นการส่วนพระองค์รวมไปถึงดอกผลจากทรัพย์สินที่บ้านนี้ด้วยส่วนทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์เนี่ยคือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นอกจากทรัพย์สินในพระองค์นั่นหมายความว่าทรัพย์สินเฉพาะพระองค์และทรัพย์สินที่ได้มาจากการเป็นพระมหากษัตริย์ได้ถูกแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดมากขึ้น ซึ่งทำให้การเสียภาษีเนี่ยเป็นไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดังปรากฏว่ามีการกำหนดให้ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะต้องเสียภาษีหรือถ้าหากว่าส่วนใดไม่เสียเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ออกมาจากรัฐสภาเช่นหากเป็นการเก็บภาษีที่ดินและโรงเรือนในส่วนพระราชวังจะได้รับการยกเว้นตามพรบภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งหมายถึงให้รัฐสภาเป็นผู้กำหนดเอาเองนะครับ ว่าสิ่งใดจะต้องเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีอันเป็นการพ้นไปจากการเมืองนั่นแหละครับและยังคงเสียภาษีในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เช่นเคยไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังระบุเอาวไว้ในมาตรา9ของฉบับ2561ว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะต้องเสียภาษีอกรหรือได้รับการยกเว้นอากรย่อมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นนอกจากนี้ครับการจัดการให้ทรัพย์สินเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเนี่ย เราจะเห็นแล้วนะครับว่าได้สร้างประโยชน์เพียงใดเช่นการพระราชทานเงินกว่า2000ล้านบาทให้กับโรงพยาบาล27แห่งหรือการอำนวยที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนและพัฒนาย่านต่างๆอันเป็นการพัฒนาสังคมนั่นเองโดยสรุปแล้วเนี่ยแหละครับการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อะไรเคยเป็นมาก็จะคงเป็นไปเพียงแต่มีการจัดการบริหารใหม่ไม่ให้แตกกระจายและก็จัดให้มีเอกภาพในการบริหารจัดการมากขึ้นเท่านั้นแหละครับ ไม่ใช่เป็นการหุบทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะครับจึงถือได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดดังปฐมบรมราชองค์การทุกประการนี่แหละครับสันส้มบอกว่าจะเห็นได้นะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นทรงเป็นเสาหลักของประเทศชาติและของประชาชนสอดคล้องกับโลกยุคใหม่นะครับแต่นักการเมืองไทยต่างหาก โดยเฉพาะที่ชอบอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เนี่ยพอเข้ามาเล่นเกมอำนาจปุ๊บก็จะใช้วิธีการแล้วก็สันดานแบบนักการเมืองน้ำเน่าแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ